ขั้นตอนแรกนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะฮะผัดได้ทุกเมนูเลยครับใส่หอมใหญ่นะครับสับละเอียดแบบนี้ลงไปเลยโอเคแล้วตามด้วยผักขมโอเคแล้วก็สังเกตเชฟจะหั่นเป็นหยาบๆเป็นหยาบๆเลยนะเป็นท่อนๆเนาะได้ที่แล้วเราก็ใส่แป้งแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะมีตรา TFM แถบสีเขียวแบบนี้ใส่ได้เลยครับผัดได้ที่แล้วก็เติมด้วยกะทินี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับบอกได้เลยว่าคล้ายกับกะทิขั้นสดเลยนะครับได้เอาไปโรยชีสแล้วก็เข้าเตาอบนี่คือจบละได้ครับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคแล้วก็หอมๆนะฮะเป็นพริกไทยครับว้าวหลังจากที่เราได้ผักขมแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ในพิมพ์ผักขมที่เราผัดได้ที่แล้วนะเราใส่ลงไปในพิมพ์อันนี้มีเป็นซูกินี่แล้วก็เต้าหู้ไข่นะครับ uh-huh. หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะฮะวางสลับกันดังนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราขาดก็คือซอสอร่อยๆขั้นตอนแรกนะฮะเราก็เลยจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับหอมหัวใหญ่สับละเอียดแบบนี้เลยครับได้แล้วนะครับ yeah. หอมเริ่มสุกนะครับใส่พริกหวานที่หั่นเตรียมไว้ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปครับจากนั้นนะครับใส่น้ำลงไปช่วยนิดหนึ่งนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและพริกไทยป่นครับพริกสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปั่นปั่นจนเนียนเลยนะฮะก่อนที่จะเสิร์ฟเราไปนึ่งนะครับนึ่งนะฮะตัวผักโขมของเราก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-7 นาที5-7 นาทีไฟแรงๆเลยถูกต้องโอ้โหตักราดด้านล่างแบบนี้เลยนะครับตรงกลางที่เขาเป็นแบบว่าช่องว่างอยู่ก็จะใส่เป็นมะเขือเทศหั่นนะครับนี่เห็นน้องฟ้าเลือกดอกเล็กๆเราไปนึ่งให้สุกก็มีผักชีนะครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูที่น่ากินมากๆเลยนะครับเต้าหู้ไข่กับผักขมนึ่งซอสพริกหวานนะครับ